เมื่อชาวต่างชาติพูดถึงสาเหตุที่ประเทศไทยดูปลอดภัยกว่าในฟิลิปปิน์โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนมาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้ความเห็นอย่างไรกันบ้างมีคอมเมนต์จากคุณวิลเลียมนะครับบอกว่าผมตอนที่อยู่ในประเทศไทยเทียบกับผมตอนที่อยู่ในฟิลิปปินมันให้บรรยากาศที่ต่างกันจริงๆตอนที่ผมไปอยู่ที่เมืองเล็กๆของฟิลิปปิน ผมออกไปวิ่งตอนเช้าตรู่พระอาทิตย์ก็ยังคงขึ้นอย่างช้าๆผมสังเกตว่าไฟบนถนนเนี่ยพวกเขาไม่เปิดสด้วยซ้ำในบางพื้นที่ในช่วงเวลานั้นผมไม่แม้แต่กล้าจะสวมหูฟังแล้วก็วิ่งไปตามทางเลยผมต้องตรวจสอบสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลามันมีความกังวลและทำให้ผมอยากจะวิ่งให้เร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมสามารถเดินกลับไปที่พักในช่วงเวลาตีสองตอนเช้ามืดๆเลยและผมไม่เคยรู้สึกว่าจะอาจจะตกอยู่ในอันตรายแม้แต่เล็กน้อย ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะที่จะต้องทําเช่นนั้นแต่ผมมองว่าถ้าเป็นในมุมของผู้หญิงผมมั่นใจว่าคุณผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าตอนอยู่ประเทศไทยตอนคุณเดินคนเดียวกลางดึกเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงมาแจ้ความรู้สึกปลอดภัยกับถานที่ส่วนใหญ่มากกว่าคุณจอร์สันนะครับก็เข้ามาบอกว่าผมสามารถยืนยันได้เลยว่าประเทศไทยปลอดภัยกว่าฟิลิปปินส์มากมาก ผมรู้สึกปลอดภัยในการเดินไปรอบๆในช่วงเวลาตอนกลางคืนในกรุงเทพมากกว่าที่ผมทำในฟิลิปปินเมื่อต่างของฟิลิปปินยังมีความวุ่นวายมากกว่าแต่มันก็เป็นเบสิกง,ง่ายๆคนเยอะกว่าขย่อมมีปัญหาเยอะกว่าในฟิลิปปินมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกต้องระแวงผู้คนไปหมดเหตุเพราะว่าปัญหาความยากจนในฟิลิปปินนั้นสามารถเจอได้เยอะกว่าตอนที่อยู่ในประเทศไทยในขณะที่ชาวฟิลิปปินบางคนนะครับคนนี้ก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้เห็นด้วยเขาก็เข้ามาถามนะครับว่าจริงเหรอผมไม่ได้ไปประเทศไทยหรอกนะ แต่ผมไม่เคยชอบกับสิ่งที่คนพูดถึงบ้านเกิดของผมมากนักผมรู้สึกว่าบ้านเกิดแห่งนี้ของผมก็มีความปลอดภัยไม่งั้นผมคงไม่ดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างแน่นอนทัดมาจากนั้นนะครับมีอีกความคิดเห็นก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่าเพราะฉะนั้นคุณควรจะลองไปที่ประเทศไทยดูบ้างน,นะคุณจะได้พบกับโลกที่แตกต่างกันอันที่จริงผมก็มองว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้อันตรายอย่างที่สื่อต่างๆพูดถึงกันถึงกระนั้นเมื่อ ทยดก็คือยกมาเทียบกับประเทศไทยในฟิลิปปินแม้แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยก็ยังมีอาวุธในตัวได้ในขณะที่ประเทศไทยไม่ต้องเตรียมการอะไรสักขนาดนั้นเลยสิ่งที่แตกต่างก็คือประเทศไทยทําให้รู้สึกว่าสามารถออกนอกที่พักของคุณในช่วงเวลากลางคืนโดยที่ไม่เป็นอันตรายใดๆดได,ได,ได้และผู้หญิงส่วนใหญ่รู้สึกปลอดภัยมากกว่าเมื่อไปที่ประเทศไทยมันเป็นเรื่องค่อนข้างจริงในประเทศไทยผมเองก็ออกไปคนเดียวในช่วงเวลากลางคืนบ่อยครั้งมีผู้คนร,บรอบๆมากมายและพวกเขาไม่ได้จะมาพุ่งโฟกัสที่เรามากนัก ผมสัมผัสได้ว่าเรามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าในขณะที่ตอนอยู่ที่ฟิลิปปินส์ผมมักจะตื่นเต้นกับตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับว่าทุกอย่างมาพุ่งโฟกัสที่เราหมดเลยเราได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นพิเศษก็อย่างว่าและปัญหาความยากจนมันแตกต่างกันประเทศไทยก็เลยให้ความรู้สึกผ่อนคลายในตอนกลางคืนมากกว่าและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยซึ่งมันดีกว่าฟิลิปปินส์นะอันนี้ผมพูดตรงๆคอมเมนต์จากคุณวิวสารครับบอกว่าผมเองอยู่ประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีไม่เคยมีปัญหาแต่อย่างใด ในขณะที่ตอนที่ผมไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์มันก็ว่าทุกอย่างถูกพูดถึงกันในเชิงที่ว่าเป็นเมืองที่อันตรายกว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีเหตุที่ทําให้อันตรายเข้ามาถึงตัวผมแต่ภาพลักษณ์ที่มันสื่อออกไปฟิลิปปินส์ดูอันตรายกว่าจริงๆและมันสร้างความกังวลให้กับผู้คนที่เข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเมืองฟิลิปปินส์ยังดูอันตรายมากกว่าในเมืองใหญ่ของประเทศไทยขอมตรบาลครับก็บอกว่า ความปลอดภัยโดยทั่วไปของประเทศไทยเทียบเท่ากับประเทศส่วนใหญ่ทางตะวันตกหรืออาจจะปลอดภัยมากกว่าอย่างไม่น่าเชื่อประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีผู้คนมากมายไว้วางใจในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับเข้ามาบอกว่าผมไม่สนใจนักวิจาร์หรอกนะสำหรับพวกคุณส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดกับสิ่งที่ได้ยินมาเท่านั้นแหละถ้าคุณเคยใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์บ้านของเราจริงๆจ,จะพบกับความแปลกใหมพ่พอๆกับประเทศไทยและมันก็มีความปลอดภัยไม่ต่างกัน ทางเช่าคนต่อไปนะครับก็เข้ามาบอกว่าตอนที่ผมไปที่ประเทศไทยผมประทับใจผู้คนที่ประเทศไทยรู้สึกว่าผู้คนจะมีความสบายๆมากๆผมมาจากลอนดอนแล้วก็ถึงกับรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าในลอนดอนอีกนะประเทศไทยตอบโจทย์ได้อย่างดเยี่ยมในด้านนี้แต่ทว่าชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับและก็บอกว่าแม้คุณจะยกทุกอย่างมามาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นปลอดภัยไม่เท่าประเทศไทยแต่ผมมั่นใจว่าการข้ามถนนในประเทศไทยมันไม่เคยปลอดภัยการขับรถในประเทศไทยก็ไม่เคยปลอดภัยด้วย คุณดูสติบนท้องถนนก็ได้คุณจะพบเห็นตัวเลขที่มันแตกต่างกันในช่วงเวลากลางวันผมกล้าพูดว่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเมื่ออยู่ในฟิลิปปินเพราะมีคนเดินข้ามถนนจํานวนมากและก็ชะลอให้คุณข้ามอย่างแน่นอนจากนั้นมีคอมเมนต์อีกคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับกันเขาบอกว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าในประเทศไทยหากรถยนต์กาลังขับมาและเห็นคนกําลังจะข้ามถนนพวกเขาก็จอดให้คนชะลอให้คนเดินข้ามไปเหมือนกันแต่ผมก็พบว่าประเทศแถบนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการจอดให้คนข้ามทางมาลายไม่เหมือนกันเลย แต่เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรผมมั่นใจว่าเมืองไทยพวกเขาทำได้ดีกว่าถัดมาจากนั้น,นครับมีชาวมาเลย์มาแจมนะ <c oughs> เขาก็เข้ามาตอบครับว่า <c oughs> ผมมาจากมาเลเซียแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆของมาเลเซียผมตอบเกี่ยวกับเมืองไทยกับฟิลิปปินส์บ้านได้ไหมผมมองว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่ตามหลังเราอยู่แต่ประเทศไทยก็ตามหลังมาเลเซียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมประทับใจกับฟิลิปปินส์เฉพาะเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษมันทําให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจเมื่อไปที่นั่น แต่ประเทศไทยพวกเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่สิ่งที่ผมประทับใจกวาที่คาดเอาไว้คือเมืองของพวกเขามีการดูแลรักษาความสะอาดดีกว่าฟิลิปปินมากๆ อันนี้ผมพูดตามตรงจากที่เคยเจอตอนนั้นมันทําให้ผมมีความคิดที่ว่าความแตกต,ต่างระหว่างไทยกับมาเลเซียไม่ค่อยจะต่างกันมากนะักเมื่อคุณดูจากสายตาแต่เมื่อคุณไปที่ฟิลิปปินส์กูจะรู้ว่าความห่างของการพัฒนามันห่างมากกว่าจริงจุดเปลี่ยนของผมก็คือล่าสุดเมื่อผมไปที่ประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าการขัารถโคมมนจะดีกว่าและก็หนทางมีการพัฒนามากกว่าถนนหนทางเนี่ยพวกเขาสามารถขับได้ฟรีในขณะที่ประเทศของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเสียตังที่มันคุณภาพดีๆหน่อยผมประหลาดใจมากที่ความก้าวหน้าของไทยไปได้ขนาดนี้ ไทยมีความใกล้เคียงกับมาเลย์ามากกว่าส่วนไทยให้ผมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแน่นอนว่าไทยจะน้อยผู้คนก็เคารพกฎได้มากกว่าอย่างแน่นอนในขณะที่คอมเมนต์ทับไปน,นะครับก็บอกว่าตามเมืองท่องเที่ยวผมรู้สึกว่าประเทศไทยจะมีผู้คนจำนวนมากที่อยู่บนถนนแม้ว่าจะเป็นในช่วงเวลากลางคืนเมืองของประเทศไทยจะมีความคึกคืนมันไม่ใช่แค่คนท้องถิน่นแต่หมายถึงนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่อยู่ที่นั่นและเมื่อไหร่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากใครก็ตามคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้เลย เหตุผลก็เพราะว่าประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเหมือนกันกับคุณเต็มไปหมดมีนักท่องเที่ยวด้วยกันเต็มถนนไปหมดเลยในขณะที่ฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีผู้คนมากมายแต่ก็เป็นเหมือนคนแปลกหน้าในความรู้สึกมันก็เลยให้ความรู้สึกปลอดภัยน้อยกว่านั่นเองขอม,มนต์ถัดมาเลยครับก็บอกว่าเอาแค่เรื่องของวัฒนธรรมและกฎหมายมันก็ส่งผลให้ไทยรู้สึกปลอดภัยมากกว่าแล้วสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยหากมีการก่ออาชญากรรมขึ้น สิ่งที่คุณต้องเผชิญก็คืออาจจะพบเจอกับการถูกมองไม่ดีจากคนรอบตัวหรือสภาพแวดล้อมมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่คุณจะไปหาง,งานทําแล้วจะได้คุณรับโทษแล้วก็ออกจากคุกมานี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ผมพบว่าสร้างความปลอดภัยได้มากกว่าในประเทศไทยเพราะเมื่อคุณทําความผิดคุณแทบจะหาง,งานทําไม่ได้เลยความคิดเห็นถัดมาครับจากคุณเดวิดก็บอกว่าผมมาจากสหราชอณาจากักรผมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดที่ผมเคยอาศัยอยู่ ด้วยเหตุผลที่ว่าผมสามารถเดินไปตามถนนในช่วงเวลาใดก,ก็ได้ผมเคยเดินออกไปในประเทศไทยช่วงเวลาตีสามด้วยเมืองเล็กๆที่ผมกํลาลังพักอยู่ในตอนนั้นผมไม่ต้องกังวลกับอาชญากรรมใดๆเลยหรือสิ่งอันตรายอื่นๆที่เกิดขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยและนั่นก็เป็นหลายสิ่งหลายเหตุผลที่ทําให้ผู้คนเลือกมาประเทศไทยมากกว่าทุกคนจะพบว่าพวกเขาจะชอบในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากๆของรัฐบาลนะครับก็ปิดท้ายไว้ดังนี้นะครับเขาก็พูดอย่างชัดเจนนะวะ่าสิ่งที่แตกต่างก็คือ แม้ว่าบางจุดนะครับความปลอดภัยอาจจะใกล้เคียงกันแต่เขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆจำนวนมากนะครับที่มันเจอบ่อยมากกว่าครับอย่างเช่นการฉกกระเป๋าล้วงกระเป๋านะครับเรื่องจุลกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับมันเจอบ่อยมากกว่าในฟิลิปปินส์นะครับในขณะที่ประเทศไทยนะครับมันน้อยมากๆนหนึ่งในร้อยเลยทีเดียวนะครับเขาก็อธิบายว่าครั้งหนึ่งผมเคยเดินไปตามถนนที่ดูไม่ค่อยเรียบในช่วงเวลาตอนดึกในฟิลิปปินส์ผมมีปัญหา ผมเจอกับปัญหาของคนที่เข้ามาวุ่นวายกับผมในขณะที่ประเทศไทยไม่มีใครมาวุ่นวายกับคุณเลยนี่คือความแตกต่างที่น่าสนใจก็คือคนไทยเองพวกเขาจะเตือนและก็เหมือนมีความหวังดีสอดส่องช่วยกันเวลาคุณออกไปตอนบืดบืดคนไทยจะมีความใส่ใจกับต่างชาติมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาจะใส่ใจว่าคุณไปทําอะไรตรนนั้นในช่วงเวลากลางคืนพวกเขาจะเตือนคุณเสมอสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสักครับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับ